กรณีศึกษาแป้นพิมพ์ลอยบนระบบปฏิบัติการ Android ว้าวหมอคอมรีวิวสวัสดีครับคุณนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับพอดีมีสมาชิกเอาเครื่องโทรศัพท์ตอนนั้นน่าจะเป็น Samsung นะครับน่ารักคุณหาเราก็ลองสาธิตโดยการเข้าที่ช่องค้นหาสักที่หนึ่ง Google กำลังแสดงแป้นพิมพ์ลอยอุ้ยอยู่ๆก็เป็นแบบนี้กำลังแสดงแป้นพิมพ์ลอยซึ่งแป้นพิมพ์เนี้ยสามารถเคลื่อนที่ไปอยู่ด้านบนด้านล่างคือไม่อยู่กับที่อ่ะแล้วก็มันลอยลอยอยู่อย่างตอนนี้มันก็อย่างเช่นผมแตะที่หน้าแรกหน้าแรกกลุ่มอ่ะมันเนี่ยเหนือหน้าแรกไม่เจออ่ะแป้นพอโอ้แป้นย้ายตำแหน่งแป้นพิมพ์เนี่ยภาพรูปภาพเนี่ยมันสามารถย้ายตำแหน่งแป้นพิมพ์ได้นะเนี่ยเว้นวรรคมันมาอยู่ประมาณประมาณ2ใน4ของหน้าจอฟีเจอร์เพิ่มค้นหา24อยู่ในรายการซึ่งเราสามารถย้ายไปได้ทั่วเลยนะซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับพวกเราที่ใช้งานแบบคุ้นเคยที่แป้นพิมพ์อยู่ข้างล่างแต่ฟีเจอร์นี้ก็เหมาะกับบางคนที่อยากจะให้แป้นพิมพ์ลอยอยู่ตรงไหนก็ได้อ่ะซึ่งสมาชิกบอกว่าทำกลับให้เป็นเหมือนเดิมได้ไหมผมเองตอนนั้นก็งงยังไม่เคยเจอแป้นพิมพ์ลอยก็ได้ปรึกษาพี่โจเมืองนนท์พี่โจบอกว่าเดี๋ยวพี่ดูให้ก่อนแล้วก็ไปได้ข้อมูลมาว่าอืมนี่คือฟีเจอร์แป้นพิมพ์ลอยนะเราสามารถไปปิดได้ก็วิธีการไปปิดก็เราหาแป้นพิมพ์ให้เจอก่อนว่าตอนนี้มันเป็นแป้นพิมพ์ลอยและลอยไปอยู่ตรงไหนผมใช้ตัว Gboard อยู่นะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นก็ของ Samsung เหมือนกันการวิธีการอาจจะเข้าไปใกล้เคียงหรือไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับอย่างผมเลื่อนขึ้นไปเหนือชอช้างเปิดขอจุลภาพลบลาชอป้อนข้อมูลด้วยเสียงจะเจอป้อนข้อมูลด้วยเสียงนะครับผมแล้วผมก็ลองปัดซ้ายฟีเจอร์เพิ่มเติมมีฟีเจอร์เพิ่มเติมหรือว่าบางคนจะเป็นการตั้งค่าเนาะก็เข้าไปที่ฟีเจอร์เพิ่มเติมอย่างเงี้ยมีฟีเจอร์อื่นๆเปิดอยู่มีฟีเจอร์อื่นๆเปิดอยู่ปัดขวามาป้อนข้อมูลด้วยเสียงป้อนข้อมูลด้วยเสียงก็คือไปตั้งอย่างเช่นใครไม่มีเสียงที่เข้ามาก็เข้ามาเอาตรงนี้ใช่ไหมเหมือนอย่างใน Samsung Keyboard เนาะปัดขวามาย้ายตำแหน่งแป้นพิมพ์จุลภาพรูปภาพรู้สึกใน Samsung Keyboard เนี่ยจะโผล่ออกมาหมดเลยแต่ถ้าเป็น Gboard เนี่ยต้องไปที่ฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกการตั้งค่าทีมการตั้งค่าทีมปัดขวามาโหมดมือเดียวโหมดมือเดียวปัดขวามาการแก้ไขข้อความการแก้ไขข้อความปัดขวามาแชร์แชร์ Gboard ปัดขวามาแปลภาษาตรงนี้แต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันเพราะบางคนใช้ Samsung บางคนใช้ Gboard ผมเป็นไกด์ไลน์ให้นะว่าถ้าใครเจอแบบนี้มาทำแต่ว่าอย่ามาตั้งเล่นเนาะมีอย่างนี้ลองตั้งตามดูอย่าเลยผมว่าไม่แนะนำให้ตั้งแป้นพิมพ์ลอยสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Talkback เนาะโหมดลอยเนี่ยโหมดลอยบางคนอาจจะมีกดเข้าไปที่ฟีเจอร์เพิ่มเติมอาจจะกดเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็หาโหมดลอยเนี่ยผมเจอโหมดลอยหรือแป้นพิมพ์ลอยนะครับถ้าเป็น Samsung Keyboard ไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเดียวกันหรือเปล่าโหมดลอยของผมเป็นโหมดลอยบางคนเป็นแป้นพิมพ์ลอยครั้งนั้นเจอเป็นแป้นพิมพ์ลอยก็1นิ้วตัด2ครั้งกำลังแสดงแป้นพิมพ์ไทยไทยเขาก็จะออกจากเมนูแป้นพิมพ์ลอยให้กลับมาเป็นตำแหน่งที่ตั้งแป้นพิมพ์ปกติอยู่ด้านล่างตอนนี้อยู่มั้ยสระอีกแป้นเว้นวรรคอยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยกลับปุ่มเนี่ยปุ่มหน้าแรกเหนือปุ่มหน้าแรกก็เป็นแป้นเว้นวรรคเว้นวรรคใช่แล้วสระงอเนี่ยครับเราต้องลูบนิ้วไปเหนือตัว P หรือตัวชอช้างเนี่ยตอนข้อมูลด้วยเสียงจะเจออย่างเงี้ยหรือตัวเหนือตัวจอหรือขอไข่เนี่ยฟีเจอร์เพิ่มเติมมีฟีเจอร์เพิ่มเติมหรือการตั้งค่าก็ขอเข้าไปมีฟีเจอร์อื่นเปิดอยู่แล้วก็ปัดขวามาตอนข้อมูลด้วยเสียงการตั้งค่าทีมขวามาหมดมือเดียวการแก้ไขข้อความแชร์ครูแปลภาษาหมดลอยเนี่ยหมดลอยเนี่ยแปลหมดลอยถ้าผมกดเข้าไปปุ๊บกำลังแสดงแป้นทีมไทยปรับขนาดแป้นทีมที่มุมบนซ้ายเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นหมดลอยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังออกจากมุมมองการแก้ไขแป้นทีมซ่อนแป้นทีมแล้วซ่อนแป้นทีมแล้วเดี๋ยวผมลองเข้าไปที่ช่องแก้ไขใหม่คุณหาแอปเว็บและอีกมากมายกำลังแสดงแป้นพิมพ์ลอยเนี่ยตอนนี้กลายเป็นแสดงแป้นพิมพ์ลอยแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าแป้นพิมพ์ลอยเนี่ยไม่เหมาะกับพวกเราละกันที่ใช้งาน Talkback นี่ก็เป็นวิธีการเปิดปิดโดยใช้ Gboard นะครับผมไม่มี Samsung อยู่ในมือแต่ว่าวิธีการก็คงจะไม่ค่อยแตกต่างกันถ้าใครเจอแป้นพิมพ์ลอยเมื่อไหร่ก็อาจจะต้องลองเข้าไปดูในตัวการตั้งค่าลูกเล่นเพิ่มเติมดูแล้วก็เคาะที่แป้นพิมพ์ลอยหรือโหมดลอยเพื่อให้เขาปิดเดี๋ยวไปปิดดีกว่าแป้นเว้นวรรคตอนนี้เว้นวรรคมาอยู่ข้างบนประมาณกลางๆนี่เลยเนี่ยชอบตอนข้อมูลด้วยเสียงตอนฟีเจอร์เพิ่มเติมฟีเจอร์เพิ่มเติมมีฟีเจอร์อื่นๆเปิดอยู่แชร์โค้ดหมดลอยหมดลอยเคาะปุ๊บ
กำลังออกกำลังแสดงแป้นพิมพ์กำลังออกจากหมเทดคโนรโล้อยยีแลเจอ้วนี่แหละครับผมก็เรียบร้อยแล้วก็ลองซ่อนแป้นพิมพ์แล้วนำไปศึกษาเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าการตั้งค่าการใช้งานเนี่ยมันมีหลากหลายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ว่าแป้นพิมพ์มันลอยขึ้นมาสามารถเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งต่างๆได้ด้วยบางทีเมื่อกี้ผมก็ลองหนึ่งนิ้วแต่สองข้างๆไว้ลากขึ้นลากลงไปอยู่ด้านบนสุดแต่ไปด้านบนสุดต้องระวังหน่อยคือปุ่มไอ้มอฟีเจอร์มันหายไปด้วยนะต้องระวังคราวนี้เดี๋ยวจะกลับคืนมาเป็นโหมดปกติไม่ได้ผมกลับมาเป็นโหมดปกติดีกว่าไม่ใช้แป้นพิมพ์ร้อยหรอกอ่ะความรู้ดีๆนำมาฝากกันกับกรณีศึกษาแป้นพิมพ์ร้อยบนระบบแป้นพิมพ์ร้อยบนระบบปฏิบัติการAndroid กับผมนายหมอคอมบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมคงไม่ช้าเกินไปนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์และเป็นความรู้ก็ส่งต่อความรู้ดีๆกดถูกใจแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะครับหรือว่าอันไหนที่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเป็นความรู้ที่เรารู้อยู่แล้วก็ข้ามได้นะครับไม่ว่ากันขอตัวลาไปก่อนครับกับผมสุริโชคสวัสดีครับผม